สวัสดีเจ้าวันนี้นะคะหลิงหลีรู้สึกว่าหน้าของหลิงนะมันหมองคล้ำแล้วก็รู้สึกว่าเริ่มมีสิวแบบช่วงนี้นี่โดนแบบแสงแดดนะเยอะมากๆเลยก็เลยอยากจะหน้าใสก็เลยมีสูตรมะขามกับขมิ้นนะเจ้าตอนแรกๆเลยเนี่ยหลิงจะเอามะขามเนี่ยต้มน้ำร้อนก่อนจะเอาใส่ในมะขามนะคะเพื่อที่เราเนี่ยจะให้มันละลายเนาะแล้วก็เอาเม็ดออกโดยนะคะเพราะว่ามะขามเนี่ยมันมีกรดเนาะช่วยในการขจัดเซลล์ผิวของเรานะคะทำให้เซลล์ผิวของเราเนี่ยขาวกระจ่างใสแล้วก็ไอหมู่แบบเศษสิ่งสกปรกนะคะจะออกได้ง่ายมากๆเลยเนาะแล้วที่หลิงจะเอามาใช้นะคะก็คือต้นขมิ้นนะคะแล้วก็ขมิ้นมันแบบมีเนาะหลิงก็เลยใช้เป็นขมิ้นผงเอานะคะใช้น้อยนึงเนาะเพราะว่าถ้าใช้นักเนี่ยหน้าของเรามันจะเหลืองเลยเพราะว่าตัวขมิ้นเนี่ยมันมีสารชนิดหนึ่งนะคะที่ทำให้หน้าเราเนี่ยลดอาการอักเสบไข่ที่เป็นสิวนะคะหรือว่าหน้าแหลมบัดสมูทนะคะหน้าเกิดการอักเสบเนาะขมิ้นเนี่ยช่วยได้ทันทีเลยนะคะเมื่อเราเอามาผสมกันแล้วนะคะมันสีมันก็จะเป็นแบบนี้เนาะแล้วเรากดใจได้เลยนะคะแต่หลิงขอแนะนำนะถ้าไข่เป็นหน้าที่อักเสบนะคะให้ใจตอนอุ่นๆนะคะเพราะว่าถ้าเราล้างตอนอุ่นเนี่ยมันจะล้างสิ่งสกปรกได้ง่ายกว่านะคะแล้วที่สำคัญอย่างหนึ่งก็คือถ้าเราใช้นี้เสร็จแล้วเราล้างออกเนี่ยหน้ามันจะออกเหลืองหน่อยนะคะเราต้องล้างด้วยโฟมล้างหน้าแหมกำเนาะเพื่อขจัดความเหลืองออกไปนะคะหน้าเราจะขาวใสและรู้สึกดีขนาดนะคะถ้าใครได้ลองใช้ก็ลองเม้นดูเนอร์